สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำปากหม้อยวนแต่เราจะดัดแปลงใช้ใบเมี่ยงยวนทำแป้งนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มถั่วค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำน้ําจิ้มนะคะอัตราส่วนและว,วัตถุดิบแอดมินขึ้นไว้ให้เราก็จะนําน้ํำตาลใส่ลงไปค่ะอันนี้เขาเรียกน้ําตาลสีธรรมชาตินะคะจากนั้นก็ใส่น้าส้มใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือค่ะ ใส่น้ำปลาจากนั้นก็ตั้งไฟคนให้ทุกอย่างมันเดือดเป็นฟองทีๆแบบนี้ก็ใส่พริกลงไปได้เลยค่ะพริกใส่ได้ตามชอบจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะไปทำไส้นะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงแอดมินขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยนะคะใส่น้ำมันลงไปในกระทะจากนั้นก็พอกระทะร้อนก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปผัดผัดให้หอมจากนั้นก็ใส่เห็ด หูหนูดำลงไปค่ะหูหนูดำซอยกุ้งสับจะเปลี่ยนเป็นหมูสับหรือเป็นไก่สับก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่แครอทขูดลงไปค่ะผัดให้ทุกอย่างมันเริ่มสุกปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลคนเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็เติมซอสปรุงรสลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็น้ำมันหอยค่ะแครอทมันน้อยไปเดี๋ยวเราก็เพิ่มแครอทลงไปอีกนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็โรยด้วยต้นหอมอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นก็พักไว้นะคะต่อไปเราจะทำการห่อค่ะก่อนที่เราจะหอ่อเราก็เตรียมซึ้งไว้ก่อนค่ะทาน้ำมันปรง แผ่นรองซึ้งด้วยนะคะจากนั้นก็เอาใบเมี่ยงค่ะมาทาด้วยน้านะคะใบเมี่ยงจะเป็นใบเมี่ยงใหญ่ค่ะทาทั้งสองด้านค่ะเพื่อให้แผ่นมันนิ่มพอแผ่นมันเริ่มนิ่มแล้วเราก็ตักไส้ที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะ ใส่ลงไปใส่ได้ตามชอบค่ะจัดให้เรียบร้อยจากนั้นก็ม้วนค่ะม้วนเสร็จแล้วก็นำไปวางบนซึ้งที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวแอดมินทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะทาทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็ตักไส้ลงมาใส่ค่ะจากนั้นเราก็ม้วนค่ะพอแผ่นมันนิ่มเราก็ม้วนได้ค่ะ จากนั้นก็ใส่ซึ้งก่อนจะนึ่งเราก็ทาด้วยน้ำมันก่อนนะคะตรงปลายที่ไม่มีไส้ก็เอาน้ำทาทาให้มันนุ่มค่ะจะได้ไม่แข็งนะคะจากนั้นเราก็จะนึ่งค่ะใช้เวลานึ่ง8นาทีนะคะพอครบ8นาทีก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะพร้อมน้ำจิ้มแล้วก็ หมูยอค่ะแล้วก็ผักที่เราชอบนะคะลองไปทำกันดูค่ะอร่อยมากๆ